ชีวิตความสัมพันธ์ตัวละครและรายละเอียดที่เล่ากรณีปัญหาสังคมไปได้แล้วอย่างน้อยก็เกือบครึ่งของเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในละครสืบสวนสำนวนรักนะคะทางไทย PBS ก็ถึงเวลาค่ะได้เริ่มบวงสรวงให้กำลังใจนักแสดงทีมเบื้องหลังค่ะก่อนที่จะถ่ายทำส่วนที่เหลือในฉากต่อๆไปที่จะเจาะลึกเลยเน้นเรื่องกฎหมายเรื่องในศาลและประเด็นอ่อนไหวข้อระวังต่างๆซึ่งก็เป็นการทำงานที่ท้าทายมากนะคะการบ้านของนักแสดงอยู่ที่บทใหม่ๆนี่แหละค่ะอย่างท็อปจรอนนี่ได้ร่วมงานกับไทย PBS ครั้งแรกเลยเจอบทหนักนะคะเป็นนักการเมืองค่ะที่ผ่านมาบทแบบเน้นรายละเอียดการทำงานอำนาจหน้าที่ส.ส.กับการผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมท็อปนะบอกว่าเห็นผ่านละครไทยน้อยมากนะคะจนตัวเองไม่มีต้นแบบก็เลยยากค่ะที่ต้องแสดงบทนี้แล้วก็ส่วนตัวนะไม่ได้รับบทแนวสะท้อนสังคมมาเกิน4ปีแล้วแต่นั้นจะเป็นนักแสดงอิสระก็มีอิสระที่จะแสดงบทที่ตรงใจค่ะคำว่าตรงกับใจเนี่ยคงเป็นบทบาทของนักการเมืองนะผมไม่เคยเล่นด้วยแล้วก็เป็นนักการเมืองที่เป็นรุ่นใหม่มีความมุ่งมั่นในการที่จะทำลายความเหลื่อมล้ำให้มันน้อยลงไปอะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าในละครในซีรีส์เมืองไทยเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นบทบาทแบบเนี้ยหรือการเล่าเรื่องแบบเนี้ยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการให้ความรู้กับคนด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างน้อยผมว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถให้คนดูได้ย่อยได้ง่ายนะอย่างในเรื่องเราเนี่ยก็มีการเอาเคสต่างๆคดีต่างๆที่เคยเกิดขึ้นจริงมาตีแผ่ในรูปแบบของของสื่อบันเทิงให้คนดูสามารถดูแล้วคิดตามเข้าใจได้ส่วนใหญ่ข้อกฎหมายเนี่ยคนดูชอบคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องเข้าใจยากใช่ไหมที่จะย่อยยากที่จะเข้าใจอะไรเงี้ยอย่างในเรื่องเราก็มีคดีอย่างเช่นการเอาเปรียบของผู้จ้างต่อนายจ้างการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเคสที่เกิดขึ้นทั่วไปในทุกๆวันในสังคมไทยเลยเราก็มีวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับให้คนที่ประสบปัญหาแล้วได้ดูเนี่ยสามารถเอาไปใช้ตามได้อย่างแบบง่ายๆเลยก็มีมันมีความเพอร์เฟคขนาดที่เราบางครั้งเราคิดว่าไอ้ประเด็นอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมในข่าวเราก็เห็นอยู่มันช่วยไม่ได้ทำไมมันแก้ปัญหากันไม่ได้แต่เรื่องเนี้ยเราหยิบมาว่าถ้าจะแก้มันควรจะทำยังไงซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องค่อนข้างรีเสิร์ชกันหนักแล้วเราก็ชี้ให้มันตรงจุดละครเป็นแบบดราม่าโรแมนติกตามชื่อเลยนะคะสืบสวนสำนวนรักค่ะหวังทำให้ข้อกฎหมายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายผ่านตัวละครในแต่ละบทบาทยังลินมัชนดนะคะนางเอกของเรื่องค่ะคนนี้เป็นคนที่เวิร์กช็อปหนักที่สุดเลยเพราะรับบทเป็นแพทนะคะทนายความหญิงที่ต้องแกร่งทั้งเรื่องนอกบ้านอย่างการว่าความแล้วเรื่องในบ้านเธอก็แกร่งเพราะว่ารับบทเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวฟังเปิดๆนี่ดูเหมือนเป็นเนื้อหาหนักนะคะแต่ว่าถ้าผ่านนักแสดงที่เห็นบทแล้วบอกว่านี่เป็นบทในฝันเลยค่ะเพราะว่าครบรสแบบในชีวิตจริงที่มีทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์ความยุติธรรมการเข้าไปลดความเหลื่อมล้ำการสร้างความเท่าเทียมซึ่งก็เป็นจุดมุ่งหมายของละครนะคะเรื่องแรกที่ต่างคือตัวแพทเป็นซิงเกิลมัมแล้วเป็นแบบเขาเป็นซิงเกิลมัมตั้งแต่ช่วงเขาจบมัธยมเพราะฉะนั้นชีวิตเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นคนเหงอยๆเป็นคนยอมแพ้กับชีวิตเขาเป็นคนสู้คนประมาณหนึ่งและด้วยความที่เขามีกฎหมายเป็นเครื่องมือเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสามารถแบบต่อสู้กับคนที่มาเอาละเอาเปรียบไม่ว่าเขาหรือคนที่มาทำเขามาทำเคสให้ด้วยข้อกฎหมายเนี่ยจริงๆเหมือนเป็นฮีโร่เหมือนเป็นแบบเรนเจอร์อ่ะโดยใช้ข้อกฎหมายเนี่ยเป็นอาวุธในการสู้รู้สึกว่าเฮ้ยจุดนี้เราอยากจะเรพรีเซนต์มันออกมาในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่แบบทนายในอุดมคติคนที่ต้องเป็นคนดีคนดีทนายก็เป็นคนคนนึงที่แบบสู้คนด้วยซ้ำคือเราไม่ได้ทำละครเพียงเพื่ออยากจะดึงให้คนมาดูให้คนมาติดแล้วเราอยากทำละครเพื่อไปช่วยกันสร้างระบบนิเวศใหม่ให้กับละครไทยว่าหนึ่งเรามีนักแสดงที่มีคุณภาพนักแสดงที่ตั้งใจอยากสื่อสารถ่ายทอดและมีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาสังคมเราเชื่อว่าเรามีนักแสดงแบบนี้อีกเยอะเรามีผู้ผลิตเรามีผู้กำกับเรามีผู้เขียนบทและทีมงานอีกมากมายที่อยากมีส่วนสำคัญค่ะในการสร้างระบบนิเวศสื่อที่ดีอยากย้ำว่าอันนี้เป็นเป้าหมายของไทย PBS พวกเรามาจากละครสืบสวนวงการละครไทยมีไม่น้อยที่ทำเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแต่จากบทที่เขียนขึ้นใหม่เจาะประเด็นที่มาจากสังคมแล้วก็เสนอทางแก้ปัญหาผ่านสีสันละคร20ตอนที่มีนักแสดงมาแชร์การทำงานนี่ก็เป็นทิศทางต่อเนื่องมาจากละครไทย PBS เรื่องที่ผ่านๆมาค่ะ
โดยหลังจากจังเมลเสนอตอนจบวันที่17กันยายนนี้นะคะก็จะต่อด้วยตอนแรกค่ะเรื่องใหม่นะคะเรื่องนี้พายสายน้ำแห่งความฝันวันที่18กันยายนค่ะตั้งแต่2ทุ่ม15นาทีถึง3ทุ่ม10นาทีนะคะฉายทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์และหลังจากนี้ก็จะมีแผนขยายวันออกอากาศด้วยคุณผู้ชมเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปในปีหน้านะคะดูกระจุกๆไปเลย3วันหมายความว่าต่อจากนี้จะมีละครมากขึ้นแล้วก็จะได้เห็นความร่วมมือนะคะในการผลิตละครส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะ